อยธรรมมาลัยลงสู่โลกอันเบียนบีแผ่ธรรมรังสีตามพระพุทธทรงประสงค์มั่นหมายจะเสริมสร้างสถาบโลกให้อยู่ยงปลอดภัยที่นาฏคงเป็นโลกสุขสถาพรหากแล้งพระธรรมญาณอันธพาลกลีบอนจะครองโลกเป็นอากรให้เลวลู่สู่เดรัจฉานจะทุกทนทั้งคืนวันที่คาดกันบ่มีประมาณด้วยเหตุอหังการเข้าครองโลกวิโยคธรรมบรรษัทพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกของผ่องพ้นภัยเผยแพร่พระธรรมทานให้ไพศาลพิชิตชัย 84,000 ในอุทิศทั่วทั้งปฐพีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHzมีอุดมการณ์อันแน่วแน่และมั่นคงที่จะสืบสานอายุพระพุทธศาสนาและมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพื่อที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและความรู้ถูกความเข้าใจถูกตามแนวคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นของโลกตราบกาลนานหากท่านมีความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการประกาศทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz คลื่นวัดป่าจริยธรรมท่านสามารถสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะทางอากาศโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยหากท่านไม่สะดวกในการเดินทางท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเลยชื่อบัญชีวัดป่าจริยธรรมเลขที่บัญชี403-038-6091สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่083-327-5700เมื่อโลกขาดแสงแห่งอาทิตย์ย่อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นยามเมื่อจิตขาดปัญญาพาลำเค็นย่อมไม่เห็นดีหรือชั่วที่ตัวทำขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz ทำการทดลองออกอากาศจากอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยพร้อมทั้งส่งกระจายเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นต่างๆทั่วประเทศช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยพระครูสมุนิรุตนิติสาโรครับThank you.
บัดฝึกฝนภายใต้ร่มธรรมภาคเพียรขจัดกิเลสที่ครอบงำประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนพ้นภัยเสียงคำเตือนสิ่งรู้ตื่นเบิกบานจำเริญรังสรรค์ความสุขสดใสนำพาชีวิตสู่ความอำภัยนำใจฉายแววสงบเย็นเสียงธรรมจากคำพามองถักทอความจริงให้เห็นนำพาชีวิตข้ามพ้นบ่วงเวรสงบเย็นปฏิบัติบูชาเสียงคำเตือนสิ่งรู้สิ่งมงคลปฏิบัติฝึกตนใจสูงสง่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพารู้คุณรู้ค่าแห่งราคาธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยกระผมอัตมภาพพระครูสมุนิรุตนิติสาโร
จ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz ซึ่งทำการผลิตรายการส่งกระจายเสียงอยู่ณอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อในวัดป่าจริยธรรมพร้อมกันนี้ยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายไปในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.wadpa.net ไปยังท่านผู้ฟังท่านสาธุชนที่อยู่ในโลกการสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ใดสามารถติดตามรับฟังติดตามรับชมได้ทั่วทุกมุมโลกอยู่ที่ไหนก็ฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อนี่ได้นะมาพบมาเจอญาติธรรมสาธุชนเป็นประจำทุกวันและยังได้เชื่อมลิงก์สัญญาณไปยังสถานีวิทยุคลื่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุระบบ FM วิทยุออนไลน์ที่ร่วมรับสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันในขณะนี้ก็ต้องขอแจ้งให้ทราบว่าวันนี้วิทยุออนไลน์ของวัดป่าจริยธรรมระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาขัดข้องด้วยระบบอินเทอร์เน็ตที่จะทำให้สัญญาณจากวัดป่าจริยธรรมส่งออกไปยังสถานีวิทยุคลื่นต่างๆถ้าหากว่าท่านผู้ที่ดูแลควบคุมสถานีวิทยุติดตามรับชมทางเฟซบุ๊กอยู่ก็ขอให้ถ้าพอท่านพอที่จะรับสัญญาณทางเฟซบุ๊กก็ขอให้ท่านรับทางเฟซบุ๊กเพราะว่าวันนี้วิทยุออนไลน์ล่มทั้งระบบล่มทั้งระบบก็คืออินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ในวัดป่าเนี่ยล่มหมดเลยเขากำลังแก้ไขอยู่ในช่วงฤดูฝนนี่ก็มีปัญหาตอนนี้ใช้เน็ตมือถือเข้ามาถ่ายทอด Facebook Fanpage ได้ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นจึงขออนุโมทนาทุกคลื่นความถี่ไม่ว่าจะเป็นคลื่นวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่นวัดถ้ำผาใหญ่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยที่ร่วมรับลิงสัญญาณกันเป็นประจำทุกวันคลื่นภูจองนายอยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีคลื่นวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์คลื่นวัดโคเขตารามอำเภอน้ำสมอุดรธานีคลื่นวัดป่าสะพานสองอำเภอเมืองจังหวัดตากคลื่นเมจิกเวฟหนองฉางอุทัยธานีไวฮาร์ด FM อำเภอสว่างอารมณ์อุทัยธานี PP เรดิโออำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะถ้าท่านเหล่านี้รับลิงก์สัญญาณทางวิทยุออนไลน์โดยปกติก็ออกได้ทุกวันแต่วันนี้ออกไม่ได้นะถ้าเสียงไม่ออกทางวิทยุออนไลน์ก็ช่วยรับทางเพจ Facebook นะเพราะว่าเพจ Facebook เป็นช่องทางเดียวเท่านั้นที่จะออกอากาศไปยังญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายได้ในขณะนี้ก็แจ้งมาเพื่อทราบเจริญพรเจริญธรรมมายังสาธุชนชาวเพจ Facebook ทุกท่านนะการได้ยินได้ฟังก็คงจะชัดเจนเป็นปกติดีอยู่เนาะถ้ายังไงก็ทักทายเป็นข้อความเข้ามาได้วันนี้เรามาพบกันเป็นวันเสาร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2562วันนี้ตรงกับขึ้น9ค่ำเดือน10ขึ้น9ค่ำเดือน10เป็นวันเสาร์วันหยุดของทุกท่านหลายท่านก็เตรียมตัวที่จะไปร่วมบุญในที่ต่างๆอย่างตอนนี้คณะลูกศิษย์วัดป่าจริยธรรมก็ไปทำบุญกับท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนนู่นที่ศรีสะเกษแล้วก็ไปช่วยพี่น้อง
ที่น้ำท่วมอยู่แถบทินบริเวณ101ก็ไปกันตั้งแต่เมื่อคืนวันพรุ่งนี้วัดถ้ำผาใหญ่ก็จะพาไปทำบุญเริ่มต้นที่วัดวารีสารก็เชิญชวนสาธุชนทั้งหลายนั้นไปร่วมบุญกันไล่เป็นลำดับลงมาวัดโพนทองไล่มาวัดไล่ลงมาที่วัดป่าห้วยลาดนะนึกจะลืมชื่อวัดไล่ลงมานะเราก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันทางรายการจริยธรรมสัญจรก็จะไปสังเกตการแล้วก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศนำมาให้ญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายได้เห็นเมื่อวานนี้ใครได้ชมบ้างใครได้ชมรายการจริยธรรมสัญจรบ้างนะเริ่มต้นถ่ายทอดออกอากาศมาตั้งแต่บ่าย 3 โมงในวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะโยมนะมีรายการจริยธรรมสัญจรออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดีๆทีวีกับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดีๆทีวีซึ่งรับสัญญาณจากวัดป่าจริยธรรมรับรายการออกอากาศให้เป็นประจำทุกวันช่วงบ่าย 3 โมงแล้วก็บางทีผลิตรายการก็ผลิตไม่ทันยุ่งเรื่องนั้นยุ่งเรื่องนี้งานหลายด้านนะด้านก่อสร้างด้านการบริหารในวัดด้านการจะผลิตรายการนะมีคนช่วยงานอยู่แค่ทำอยู่แค่2คนนี่แหละนะพระกับลูกศิษย์นะทำกฐิโชคเวลาไปบันทึกรายการก็ต้องไว้บันทึกในที่ต่างๆไหนจะงานอยู่ในวัดด้วยแต่เราก็พยายามที่จะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปโดยภาพรวมกว้างให้พี่น้องสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้รับรู้รับทราบถึงการเป็นอยู่ไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์ในวัดป่าจริยธรรมนี้เท่านั้นที่อาตมาดูแลบริหารอยู่เรายังไปนำภาพบรรยากาศอุบาสกอาจารย์พระสงฆ์ที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาทุกรูปแบบทุกฝ่ายที่ทำงานสอดคล้องกันที่จะเป็นภาพบรรยากาศที่ดีนำความศรัทธาเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ร่วมอนุโมทนากันยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นงานหลักของทางวัดป่าจริยธรรมมุ่งมั่นประกาศธรรมนะเป็นไปสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนที่มีมาในพระพุทธศาสนาทราบว่าชาวพุทธทำดีที่ไหนเราก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศตามกำลังที่เราพอจะไปถึงและไปได้นะเพราะว่ารายการของเราสถานีของเราไม่มีสปอนเซอร์นะโยมนะไม่เหมือนกับทางโลกทางโลกนี่เขาทำรายการนี่จะต้องมีสินค้ามาโฆษณาแล้วเจ้าของสินค้าก็เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แต่เราชาวพุทธร่วมกันช่วยกันสนับสนุนอย่างเมื่อวานนี้ญาติธรรมที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดในวันพระ8ค่ำก็ร่วมทำบุญกันมานี่แหละตามกำลังที่โยมจะมาร่วมด้วยช่วยกันได้นะพอสมานคุยกลางบ้านแสงอรุณนาด้วงรวมบุญ100บาทแม่กัลยา100บาทเด็กหญิงสุมาณะแสนลึกชา100บาทแม่นุนันทกุล20บาทแม่นงครานสุริโย100บาทแม่ปราณีบุญทอง100บาทแม่เกตฤดีปอดเพชรปานนสวรรค์100บาทแม่บุญมีบุญคาน100บาทแม่เอพ่อเอแม่เอสอนบาน200บาทเอาต้นมะม่วงมาถวายให้ปลูกด้วย2ต้นแม่ประภัย
ราศีเมืองบ้านสงเปื่อยอีก100บาทแล้วก็มีต้นมะขามป้อมอีก1ต้นเมื่อวานนี้คุณตาศักดากับคุณยายฝ้ายก็เอาต้นกาแฟมาถวายให้ปลูกในวัดป่าจริยธรรมปลูกต้นไม้ดีนะลมลื่นไปอันไหนกินได้ก็เก็บกินอันไหนกินไม่ได้ก็เป็นป่าปลูกต้นไม้มันล่มรื่นโยมต้นไม้บางอย่างมันชอบแดดลำไรนะอย่างกาแฟบางพันเนี่ยที่อาตมาเห็นทราบมาจากชาวสวนนะคุณตาคุณยายที่แกปลูกก็บอกว่ากาแฟชนิดนี้มันชอบแดดลำไรแบบป่าที่อาจารย์อยู่นี่แหละลองเอาไปปลูกเราโยมเอาลองเอามาปลูกดูก็เลยเอามาปลูกปรากฏว่าปลูกได้ไปได้เป็นสัปดาห์แล้วนะไปดูโอ้โหใบเขียวดีมากเลยโยมช่วงเนี้ยต้องปลูกเพราะว่าฝนมันยังพอมีอยู่พอเริ่มหมดฝนแล้วต้นไม้ก็ปรับตัวเองได้แล้วทีนี้นะปรับตัวเองได้แล้วก็จะทนต่อไปในฤดูแล้งเขาก็จะทนไปรอเพื่อที่จะถึงฤดูฝนข้างหน้าเนี่ยก็จะงามไปหน้าเรื่อยแหละนะต้นไม้นี่ให้ความร่มรื่นนะให้ความร่มเย็นปลูกต้นไม้นี่ก็โอ้ให้ความร่มเย็นแก่โลกก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมกันเมื่อวานนี้ญาติธรรมที่มาจำศีลปฏิบัติธรรมก็ร่วมกันปลูกนะต้นกาแฟต้นไม้ที่เขาให้มานี่แหละแล้วยังมีต้นลืมชื่อที่สตอนะที่เขากินเม็ดนะที่ทานเม็ดนะสตอโยมก็เอามาให้ปลูกลองดูปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะโยมปลูกต้นไม้ที่ทานได้บ้างปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเนี่ยต้นไม้นี่สำคัญสังเกตดูตาม บ้านเรือนของโยมไม่ค่อยมีต้นไม้กันละเอาต้นไม้ออกหมดเลยต้นไม้ออกหมดมันก็ร้อนแล้วก็ทุกอย่างต้องซื้อกินหมดเห็นคุณตาคุณยายบอกว่าต้นที่มาจากภาคใต้เนี่ยนะที่ว่าเมื่อกี้นี่ยังพูดอยู่ลืมไปเลยเขาบอกว่าฝักหนึ่งแพงอยู่นะนะแพงอยู่เหมือนกระถินเนี่ยนะอันเนี้ยถ้าปลูกไว้มีกินอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ต้องไปซื้อเขากินเนี่ยราคาแพงอยู่นะเวลาไปขายเห็นคุณตาบอกนะนะอันนี้แหละที่เรามีอยู่ที่บ้านเรานะปลูกไว้หมดมะเขือขนมะเขือขนนี่ก็เวลาใส่ส้มตำเนี่ยอะไรบักอึกบักอึกเนี่ยอึกเนี่ยมะเขือลูกเหลืองๆเนี่ยมันออกเปรี้ยวๆมาใส่ส้มตำก็ทานดีอยู่เนี่ยอันนี้เป็นผักปลอดสารพิษปลูกโดยธรรมชาติข้างๆบ้านมีที่ว่างไว้ก็ปลูกบ้างโยมนะสนับสนุนนะวันนั้นอาตมาต้นสตอเนี่ยแพงนะคุณตาคุณยายบอกเอาไปขายที่เนี่ยตลาดเขารับซื้อแพงอยู่นะแล้วเขาก็ขายแพงด้วยดังนั้นใครมีบ้านละต้น2ต้นปลูกไว้นะปลูกไว้เอาไว้ทานที่บ้านเราเนี่ยทำมาผัดนู่นผัดนี่ทานก็อร่อยดีอยู่จะกินแรงไปนิดหนึ่งอาจจะไม่คุ้นชินใช่ไหมมีทุกอย่างที่ทานได้ปลูกไว้เพื่อทานก่อนอันดับแรกอย่าไปคิดว่าเอาไปขายอย่าไปคิดว่าเราจะทำการค้านะปลูกอะไรก็ปลูกไว้ทานก่อนให้ทานเอาไว้รับประทานเราเองนี่แหละนะถ้ามันเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านเนี่ยคุณตาคุณยายแกก็ทำบุญเข้าวัดบ้าง
ใครไปหาก็มีของฝากติดไม้ติดมือตลอดใครไปเยี่ยมหาก็ฝากนะติดไม้ติดมือตลอดเลยทีนี้ พอมันเหลือเยอะเขามาขอแบ่งซื้อแล้วก็พอได้ขายได้เงินไปซื้อกับข้าวกับปลาอย่างอื่นด้วยนะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงอ้าวทักทายญาติธรรมสาธุชนที่เข้ามาชมทางเพจ Facebook แม่ฟ้าโยมนางโยมเบญจวรรณโยมยุพินโยมสุดใจรุ่งนภาแม่เฉลิมคำบอนพิทักษ์ฟังชัดเจนดีเจ้าค่ะโยมรุ่งนภาศิลาโยมสายธรรมสายทานทิศยงสมยงแถวอุทุมตอนนี้อยู่ที่ไหนทิศยงไปกันหรือยังป้าหนูการนมัสการฟังชัดเจนดีค่ะโยมชารีเดี๋ยวดูฟังวิทยุดูก่อนว่าชัดดีไหมชัดดีเช็ควิทยุ FM ของวัดโยมนีสุจริตนะนมัสการเจ้าค่าเนี่ยโยมนีแฟนตัวยงกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมีเพชรเนี่ยนะมีเพชรเนี่ยครับแฟนตัวยงโยมลุงนภาโยมป้าโยมชาลีโยมนีใครเข้ามาดูบ่อยๆก็จะได้แฟนตัวยงแฟนตัวยงกี่เดือนเขาก็ขึ้นมาบอกให้หมดนะก็อย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์ถูกใจแบ่งปันกันไปวันนี้วิปัสสนากรรมฐานของวัดป่าจริยธรรมต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหานัชพลพันธยาโนที่มาสัตหะมาสอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับบรรดาศิษย์ที่วัดป่าจริยธรรมท่านก็จะปิดคอร์สวันนี้แหละนะถ้ำผาใหญ่ออกได้ไหมฟังอยู่ได้เนาะถ้ำผาใหญ่เพราะว่าวันนี้วิทยุออนไลน์ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาอยู่นะโยมสว่างบอกฟังอยู่ถ้ำผาใหญ่คือที่มีปัญหาเนี่ยอินเทอร์เน็ตที่เดินสายยิงสัญญาณเข้ามาที่วัดป่าจริยธรรมเขาบอกเขาแจ้งมาว่าเน็ตมันมีปัญหาเขาจะแก้ไขวันนี้น่าจะทำใช้ได้ที่วัดป่าจริยธรรมจึงต้องใช้เน็ตมือถือก็ไม่รู้ว่าสัญญาณออกไปดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรปกติแล้วก็จะสดใสดูชัดเจนมากกว่านี้แต่วันนี้อาจจะดรอปลงมานิดนึงเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยมันก็จะดรอปลงมามันไม่ใช่ Wi-Fi ที่มีหน่วยของอินเทอร์เน็ตมากกว่าความละเอียดเยอะกว่านะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบแล้วก็ต้องขออภัยทุกคลื่นความถี่ทุกสถานีที่รับลิงสัญญาณปกติแล้วท่านรับวิทยุออนไลน์แต่วิทยุทำงานไม่ได้ตอนนี้ใช้เน็ตมือถือส่งออกแต่ Facebook เท่านั้นตอนนี้วัดป่าจริยธรรมก็รับจาก Facebook ออกอากาศเช่นเดียวกันนะต้องขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยได้ช่องทางเดียวเท่านั้นใช้เน็ตมือถือเน็ตใช้ซิมนะในการออกอากาศก็ต้องขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยนะระบบต่างๆนะเดี๋ยววันนี้ปิดคอร์สวิปัสสนากรรมฐานและท่านพระอาจารย์มหานัชพลก็จะเดินทางกลับนะก็ต้องขออนุโมทนาญาติธรรมที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ใดถ้าตั้งใจมาแล้วมาถึงแน่นอนโยมวัดป่าจริยธรรมนี่นะถ้าตั้งใจมาถึงเลยนะถ้าบอกว่า ผ่านไปทางนู้นจะไปแวะหาหรอกอาจารย์โอ้ยยังไม่ถึงโยมมันไม่ผ่านนะวัดนี้ผ่านไม่ได้วัดนี้ต้องตั้งใจมาทำไมถึงว่างั้นมันไม่มีทางผ่านเลยมันต้องตั้งใจเข้ามาจริงๆโยมถึงจะเข้าถึงวัดป่าจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ผ่าน
แบบวัดอื่นๆอย่างเช่นสถานีวิทยุคลื่นอื่นๆเนี่ยอย่างวัดศรีอุดมวงศ์ท่านผ่านมาโอ้แวะกราบท่านอาจารย์พระครูอุดมก่อนนะแวะได้เลยพอผ่านสี่แยกวังสะพุงแวะเลยวัดถ้ำผาใหญ่ก็ผ่านไปทางจะไปทางหนองบัวลำพูก็ผ่านตำบลหนองยะปล้องแวะเข้าไปกราบท่านอาจารย์สุพิษวัดป่าเอราวัณก็จะไปหนองบัวลำพูก็ผ่านอำเภอเอราวัณแวะกราบหลวงพ่อเคนหน่อยนะแวะได้อันนี้บอกว่าผ่านไปแล้วจะแวะเยี่ยมแวะกราบแวะทำบุญแวะได้แต่วัดป่าจริยธรรมนิยมโอ้โหเข้าดงเข้าป่าออกจากอำเภอเมืองมาอีก36กิโลเข้ามาจากพอถึงนาเข้ามาจากนาด้วงอีก5กิโลประมาณ40กิโลจากอำเภอเมืองมาอยู่ทางนี้ก็ติดกับทางปากชมทางอำเภอน้ำโสมอุดรทางอำเภอนาวังของหนองบัวลำพูมันเป็นจุดอับนะโยมเป็นจุดอับเขาบอกว่าวัดท่านอาจารย์ทำเลที่ตั้งมันไม่เหมือนกับวัดอื่นๆที่ผ่านมาแล้วพอที่จะแวะได้ต้องตั้งใจเข้ามาเวลาบอกบุญถ้ามีกิจกรรมเขาตั้งใจมาถึงจะถึงเนี่ยที่เนี่ยนะถ้าถ้าไม่ตั้งใจมาถ้ากะว่าผ่านมาแล้วจะแวะเนี่ยแวะไม่ได้อันนี้เราคือลักษณะของวัดป่าจริยธรรมแจ้งให้ทราบโยมนะเอามาเข้าเรื่องเรานะเรื่องของเราตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วเหตุการณ์ของพระอนาคามีบอกเพื่อนพระอนาคามีผู้มีความห่วงใยในสหายเก่าวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่3พระอนาคามีบอกแล้วพาหิยะดันโดนเดินทางมาถึงวัดไม่พระพุทธเจ้าไม่อยู่บอกพระบอกว่ากำลังไปบิณฑบาตตามมาอีกนะพาหิยะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะตามมาแล้วก็เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบเรียนให้ทราบว่าเดินทางมาด้วยความตั้งใจขอให้บอกธรรมะแสดงธรรมให้กับผมฟังหน่อยเถิดเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ผู้ทรงพระคุณใหญ่เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพาหิยะมานพมากอดข้อพระบาทอาราธนาให้แสดงธรรมในท่ามกลางวิถีหรือว่ากลางทางฉะนั้นองค์พระชินสีห์เจ้าจึงได้ทรงอาวัชนาการด้วยพระญาณวิเศษก็ทรงเห็นอรหัตตูปนิสัยแก่กล้ารุ่งเรืองในขันธสันดานของมานพนั้นอยู่แล้วแต่ทรงพระปริวิตกว่าพาหิยะมานพนี้มีสกลสรีระกายแผ่ซ่านไปด้วยปีติกล้าหาระหว่างมิได้คือกำลังมีปีติแก่กล้าเลยจำเดิมแก่การที่จะให้เห็นพระตถาคตครั้งแรกก็คือตั้งแต่เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดปีติแผ่ซ่านก็ถูกกำลังแห่งศรัทธาแล้วก็ปีติเนี่ยครอบงำอยู่ตอนนี้หนักมากเบื้องว่าได้สดับพระสัทธรรมเทศนาในขณะนี้ก็ไม่อาจที่จะบรรลุธรรมวิเศษนี้ได้ถ้ากระไรเนี่ยควรที่จะรอให้มานพนี้มีจิตมัธยัสถ์เป็นอุเบกขาเสียสักครู่นะอันหนึ่งความเป็นผู้กระวนกระวายอันสืบเนื่องมาตั้งแต่ต้องเดินทางไกลถึง120โยชน์โดยไม่ได้หยุดพักผ่อนในที่ใดยังครอบงำสรีระพาหิยะมานพอยู่ควรที่จะรอให้ความกระวนกระวายนั้นมาลายสูญไปเสียสักหน่อยหนึ่งก่อนเถิดนะเราตถาคตจึงจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาแก่เขาองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระปริวิตกเห็นประโยชน์เช่นนี้เนี่ยก็ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสห้ามว่า
ยังไม่ถึงโอกาสที่จะแสดงพระสัทธรรมเทศนาตรัสห้ามว่าอย่างเนี้ยถึง2ครั้ง2วาระครั้นพาหิยะมานพกราบทูลอ้อนวอนเป็นคำรบ3ครั้งที่3แล้วก็ทรงเห็นว่าขณะนี้เนี่ยจิตของเขาเนี่ยค่อยมัธยัสถ์เป็นอุเบกขาควรแก่การที่จะรับรสพระสัทธรรมเทศนาทั้งความกระวนกระวายแห่งสรีระกายก็ค่อยคลายลงนะคลายลงแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้ทรงพระมหากรุณาเริ่มแสดงพระสัทธรรมเทศนาว่าดูก่อนพาหิยะขอเธอจงตั้งใจสำเนียกในพระธรรมวินัยนี้เถิดเมื่อเธอสำเนียกด้วยดีมรรคญาณอันเธอจะพึงเห็นนั้นก็จะเกิดแก่เธอเป็นทิฏฐธรรมเวทนีคือเห็นผลในปัจจุบันนี้ดังนี้เป็นต้นเมื่อวานนี้อาตมาได้นำเสนอมาถึงตรงเนี้ยนะวันนี้ก็จะมาพูดต่อในขณะที่สมเด็จพระทศพลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระสัทธรรมเทศนาโปรดอยู่ในขณะนี้เนี่ยพาหิยะมานพผู้ที่หมอบอยู่เบื้องพระบาทประดิษฐานณระหว่างวิถีในระหว่างทางนั้นก็ส่งสติปัญญาระลึกไปตามกระแสพระธรรมเทศนาไม่ช้านานเนี่ยพระวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นในขันธสันดานของมานพนั้นตามลำดับจนถึงพระโสดาปัตติมรรคญาณแล้วก็จำเริญวัฒนาการขึ้นไปรวดเร็วสูงขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่พระสกิทาคามิมรรคญาณพระอนาคามิมรรคญาณแล้วก็ไปถึงพระอรหัตตมรรคญาณครั้นพอถึงอรหัตตมรรคญาณมานพนั้นก็พลันได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งก็เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระบวรพุทธศาสนาในขณะที่หมอบแทบพระบาทพระบรมศาสดาอยู่ท่ามกลางมรรคานั่นเองคือบรรลุธรรมในขณะนั้นกลางทางนั่นแหละตอนที่กอดข้อพระบาทแล้วก็นั่งฟังธรรมเนี่ยตรงนั้นเองโยมขณะที่หมอบแทบพระบาทพระบรมศาสดาอยู่ท่ามกลางมรรคานั้นนั่นเองแล้วก็ถวายนมัสการกราบบังคมลาว่าจะไปแสวงหาบาทจีวรเพื่อขอบรรพชาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาขณะที่ท่านออกเดินทางจากสมเด็จพระบรมศาสดาไปไม่ช้านักก็ถูกนางยักษินีซึ่งมีเวรกรรมผูกอาฆาตกันมาตั้งแต่อดีตชาติโน้นเข้าสิงร่างกายแม่โคลูกอ่อนตัวหนึ่งแล้วก็แล่นเข้ามาชนท่านพาหิยะพระอรหันต์ใหม่ที่อุระเบื้องซ้ายทนหน้าอกเบื้องซ้ายให้ล้มลงไปแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานอันเป็นสถานถิ่นที่สิ้นเวรกรรมทันทีนะมรณภาพแล้วดับขันปรินิพพานไปแล้วการต่อมาเนี่ยขณะที่องค์สมเด็จพระมิ่งมงกุฎโคดมบรมศาสดาจารย์เจ้าแห่งเราทั้งหลายได้เสด็จสถิตอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นวิหารที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีขหบดีโสดาบันสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีนั้นเมื่อถึงวันสำคัญที่จะทรงมีพระมหากรุณาแต่งตั้งพระสาวกทั้งหลายเอาไว้ในฐานันดรต่างๆจึงได้ทรงมีพระพุทธฎีกาแต่งตั้งให้ท่านพาหิยะผู้ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วนั้นไว้ในตำแหน่งที่เอตทัคคะฐานะขิปปาภิญญาก็คือเป็นสาวกที่มีตำแหน่งเลิศกว่าสาวกทั้งหลายในฝ่ายสามัญขออภัยในผู้ที่สามารถที่จะรู้ธรรมวิเศษได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติของท่านสืบไปคือเอตทัคคะนี่ก็คือมีคุณสมบัติพิเศษรู้ธรรมอย่างรวดเร็วนะเอตทัคคะฐานะขิปปาภิญญาฝ่ายเทพบุตร
สหายของท่านพาหิยะอรหันต์เนี่ยที่เคยบำเพ็ญสมณธรรมบนยอดภูเขาร่วมกันมาอีกองค์หนึ่งนั้นพอครั้นจุติจากเบื้องสวรรค์เทวโลกแล้วเนี่ยก็มาถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งสาวโสภากุลธิดาตระกูลมั่งคั่งแห่งหนึ่งซึ่งมีนิวาสสถานอยู่ณกรุงราชคฤห์มหานครก่อนแต่การที่จะเข้าสู่พิธีแต่งงานนั้นเนี่ยสาวโสภามารดาของท่านเนี่ยมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาปรารถนาที่จะบรรพชาเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเฝ้าอ้อนวอนขออนุญาตบิดามารดาเพื่อที่จะบรรพชาตั้งแต่ยังคงเป็นสาวแรกรุ่นอยู่นู่นแต่มารดาบิดาเนี่ยไม่อนุญาตยินยอมกลับจับตัวเข้าพิธีแต่งงานแล้วก็ส่งไปอยู่บ้านสามีสาวโสภาเนี่ยซึ่งมีใจเด็ดเดี่ยวใคร่ที่จะบรรพชาเนี่ยจึงอุตส่าห์ปฏิบัติสามีให้เป็นที่ถูกอกถูกใจพอได้โอกาสก็อ้อนวอนขออนุญาตพร้อมกับยกเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยมาอ้างจนสามีเนี่ยอนุญาตนะอนุญาตให้ไปบวชอนุญาตให้ไปบวช ด้วยดีเลยนะไม่อยากขัดน้ำใจของนางคันพอสามีตกปากลงคำอนุญาตให้นางไปบวชได้นางก็ดีใจรีบไปขอบรรพชาในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายโดยหารู้ไม่เลยว่าตนเนี่ยกำลังตั้งคันอ่อนๆอยู่ขอบวชแล้วไม่นานวันคันของพระภิกษุณีนั้นก็วัฒนาการขึ้นเรื่อยๆคันมันก็โตขึ้นจนปรากฏแก่สายตาของคนทั้งหลายจึงเกิดความวุ่นวายกันขึ้นในกรณีที่ว่าพระภิกษุณีสาวนั้นเนี่ยยังจะมีศีลบริสุทธิ์อยู่หรือไม่สมเด็จพระบรมศาสดา สมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงพระคุณใหญ่จึงได้ทรงแต่งตั้งพระอุบาลีเถระอุบาลีเถระเนี่ยพระอุบาลีซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในพระวินัยให้เป็นผู้ ชำระอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นนี้เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ที่เป็นเรื่องเป็นความคดีความกันถ้าเรียกว่าอธิกรณ์นะโยมเขาเรียกว่าอธิกรณ์ครั้งนี้พระอุบาลีเนี่ยผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องพระธรรมเรื่องพระวินัยเนี่ยก็ได้เป็นผู้ที่ตัดสินคดีความพระอุบาลีเถระเจ้าผู้ที่ชาญฉลาดทรงพระวินัยเนี่ยก็เชื้อเชิญคนใหญ่คนโตทั้งหลายบรรดามีในนครสาวัตถีเช่นนางวิสาขาอุบาสิกาเป็นต้นเนี่ยนะให้มาพร้อมกันแล้วจึงได้ชำระพิสูจน์ดูครันแล้วก็นับวันเดือนปีในที่สุดผลก็ออกมาอย่างแจ้งประจักษ์ชัดว่าพระภิกษุณีสาวเจ้าของคันเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของคันเทพบุตรผู้ที่มีบุญนั้นเนี่ยเธอตั้งคันมาตั้งแต่การเมื่อยังเป็นคฤหัสถ์อยู่กับสามีนู่นจะได้มาตั้งคันเอาแต่ในตอนที่บวชเป็นพระภิกษุณีแล้วก็หาไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจึงซึ่งเป็นผู้ที่ชำนาญในพระวินัยเนี่ยจึงได้พิพากษาตัดสินว่าศีลของนางภิกษุณีสาวนั้น เป็นปกติดีไม่เศร้าหมองหรือว่าไม่ด่างพร้อยแต่ประการใดไม่ต้องสึกให้อยู่กับพระภิกษุณีต่อไปได้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าได้สดับคำพิพากษาก็ทรงพระมหากรุณาให้สาธุการแก่อุบาลีว่าตัดสินคดีถูกต้องแล้วพระภิกษุณีสาวนั้นเมื่อทรงครรภ์ครบกำหนดท้องแก่ขึ้นเธอก็ประสูติบุตรงามหมดจดบริสุทธิ์ประหนึ่งทองคำ
ธรรมชาติสมเด็จพระบรมกษัตริย์ปเสนทิโกศลทรงเห็นกุมารนั้นแล้วก็ทรงมีพระทัยรักใคร่ชอบรักใคร่เป็นนักหนาโดยว่าชะตาเนี่ยมันต้องกันพระองค์จึงได้ทรงอ้อนวอนขอกุมารนั้นว่าจะขอเอาไปเลี้ยงเอาไว้เป็นราชบุตรเมื่อพระภิกษุณีที่เป็นมารดาอนุญาตแล้วเนี่ยก็ทรงมีพระทัยผ่องแผ้วยินดีรับเอากุมารเนี่ยไปอภิบาลบำรุงเลี้ยงในพระบรมมหาราชวังภายหลังพระราชทานนามให้กับกุมารนั้นว่าเจ้ากัสสปะกุมารนะกับกัสสปะกุมารครั้นเจ้ากัสสปะกุมารจำเริญวัยวัฒนาการพอรู้ความแล้วเนี่ยก็หมั่นเข้าไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสิทธิโกศลราชแล้วก็ทูลขอพระบรมราชาอนุญาตเพื่อที่จะบรรพชาอยู่เนืองๆคืออยากจะบวช กัสสปะอยากจะบวชสมเด็จพระบรมกษัตริย์เมื่อทรงถูกรบเร้าหนักเข้าหนักเข้าก็มิสามารถที่จะขัดน้ำใจของกุมารได้ด้วยความรักใคร่จึงในวันหนึ่งเนี่ยพระองค์มีพระราชบัญชาให้ตกแต่งประดับประดาเจ้ากัสสปะกุมารจนงดงามก็ทรงพาไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาจัดการให้ได้บรรพชาสมปรารถนาของกุมารผู้ที่มีบุญบารมีโดยเหตุที่กุมารผู้ที่บวชใหม่นี้เป็นพระราชบุตรบุญธรรมแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้ที่มีอำนาจใหญ่จำเริญวัยวัฒนาการขึ้นมาภายในพระบรมมหาราชวังประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อได้บรรพชาแต่ในการที่ยังเยาว์และอยู่ในสำนักของพระบรมครูเจ้าครั้นมีพุทธบัญชาใช้ด้วยพระดำรัสว่าเธอทั้งปวงจงไปตามกัสสปะมาเธอจงนำผลไม้นี้ไปให้กัสสปะเธอจงนำขาธนียโภชนีนี้เนี่ยไปให้กัสสปะพระภิกษุผู้ที่รับบัญชาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเป็นสาธารณะนามเนี่ยชนี้เนี่ยย่อมยากแก่การที่จะสนองพระบัญชาได้อย่างถูกต้องด้วยว่าพระสาวกที่มีนามว่ากัสสปะนั้นน่ะปรากฏว่ามีอยู่หลายองค์ดังนั้นเนี่ยสมเด็จพระพักขวันตมุนีเนี่ยจึงได้ทรงมีพระมหากรุณาตรัสเฉพาะออกไปว่าเธอจงไปตามกุมารกัสสปะมากุมารกัสสปะซึ่งก็แปลว่าเธอจงนำผลไม้นี้ไปให้แก่กุมารกัสสปะนะกุมารกัสสปะเนี่ยนะดังนี้เป็นต้นจำเดิมแต่การนั้นมาเมื่อชนทั้งหลายจะออกนามพระผู้เป็นเจ้าก็พากันถือเอานามบัญญัติที่ตรัสว่ากุมารกัสสปะนี่แม้พระผู้เป็นเจ้าจะจำเริญวัยวัฒนาเติบใหญ่ขึ้นมาเพียงไรแต่ชนทั้งหลายก็ยังร้องเรียกท่านว่าพระกุมารกัสสปะอยู่นั่นเองนี่ท่านผู้ฟังท่านสาธุชนก็เป็นชื่อเป็นนามนะของผู้มีบุญจำได้ไหมว่าเป็นผู้ที่บำเพ็ญเคยบวชออกบวชเป็นสหายกันตั้งแต่อยู่บนภูเขาเนี่ยนะนี่เขาเป็นอรหันต์ไปกี่รูปแล้วว่า3แล้ว2แต่ว่าอีกรูปหนึ่งเป็นพระอนาคามีอยู่นู่นสุทาวาสนะตอนนี้กำลังพูดถึงพระกุมารกัสสปะนะตั้งแต่วันบรรพชาเป็นต้นมาเนี่ยพระผู้เป็นเจ้ากุมารกัสสปะอุตส่าห์กระทำสมณกิจจนเต็มความสามารถโดยเล่าเรียนศึกษาพระพุทธวจนะอันเป็นฝ่ายคันธทุระเป็นเบื้องแรก
พอมีความรู้แตกฉานดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ใฝ่ใจในการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าปัญญาธุระทูลขอพระกรรมฐานจากสำนักของสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแล้วก็ปลีกเล่นเข้าป่าไปตั้งอยู่แต่ผู้เดียวพยายามกำหนดบทพระกรรมฐานอยู่หลายวันใช้เวลานานเป็นนักหนาแต่พระวิปัสสนาญาณแม้แต่สักญาณหนึ่งก็หาบังเกิดขึ้นในขันธสันดานไม่อันเป็นเหตุให้พระผู้เป็นเจ้ารู้สึกรันทดท้อต่อการบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในใจจะกล่าวฝ่ายพระพรหมนาคามีซึ่งสถิตเสวยพรหมสมบัติเป็นสุขอยู่โดยประการทั้งผองเนี่ยถูกต้องแล้วใช่ไม่ผิดดอกพระพรหมสหายเก่าองค์ที่เคยบำเพ็ญสมณธรรมเหนือยอดเขาด้วยกันมานั้นและก็เคยไปปรากฏกายให้พาหิยะมานพได้เห็นที่ศาลเทพารักษ์ใกล้ท่าสุปการกะมาครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองบัดนี้เนี่ยเธอก็ผู้ที่มีจิตคิดห่วงใยในบรรดามิตรร่วมตายเมื่ออวัชนาการเห็นพระกุมารกัสสปะผู้ที่เป็นบุรพสหายกำลังมีความรันทดท้อใจในการที่จะบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจึงได้ดำริว่าพระกุมารกัสสปะสหายแห่งอัตมานี้เนี่ยมีความเพียรมากมายเกินไปพระวิปัสสนาญาณจึงไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้ถ้ากระไรเนี่ยจำอัตมาเนี่ยจะลงไปแสดงซึ่งอุบายบอกวิธีการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้สหายได้บรรลุมรรคผลนิพพานในการนี้เนี่ยก็ย่อมจะเป็นการดีแท้พรหมดำริชนีแล้วพระพรหมอนาคามีผู้ที่เคยบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจนได้บรรลุเป็นพระอนาคามิมรรคญาณมาก่อนเนี่ยนะตั้งแต่ครั้งพระศาสดาสมเด็จพระชินวรกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าโพ้นนะจึงประจงจิตตกแต่งประดิษฐ์เป็นอัฏฐปริศนา15ข้อแล้วก็จดจำเอาไว้ในหฤทัยด้วยดีครั้นเพลาราตรีภาคสมัยองค์พระพรหมนาคามีผู้ห่วงใยในบุราณสหายก็เหาะทยานว่ายฟ้าจากสุทธาวาสพรหมโลกลงมายังมนุษยโลกเหล่านี้สถิตอยู่ณที่ใกล้กุมารกัสสปะผู้ที่อยู่สันโดษเดียวในอรัญในทันทีอยู่ในป่าท่านเป็นใครพระกุมารกัสสปะถามขึ้นด้วยความสงสัยในเมื่อได้ทัศนาการเห็นองค์พระอนาคามีพรหมเนี่ยซึ่งมีรัศมีโอภาสรุ่งเรืองสว่างไสวมาสถิตอยู่ที่ใกล้ตนเช่นนี้เนี่ยข้าพเจ้าเป็นสหายของท่านจำไม่ได้หรือไรเราได้เคยบำเพ็ญสมณธรรมด้วยกันมาตั้งแต่การก่อนและข้าพเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีบัดนี้ได้อุบัติเกิดเป็นพระพรหมอยู่ในสุทธาวาสพรหมโลกพระอนาคามีพรหมโลกตอบดังนี้แล้วเนี่ยก็เล่าประวัติดั้งเดิมครั้งที่ยังบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกันให้พระกุมารกัสสปะได้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งดูก่อนพรหมผู้เป็นสหายท่านมีประสงค์ดังหรือจึงอุตส่าห์มาณที่นี้หรือว่าประสงค์เพียงที่จะมาเยี่ยมเยียนอาตมาโดยธรรมดาดูก่อนพรหมผู้เป็นสหายท่านมีประสงค์ดังลือจึงอุตส่าห์มาณที่นี้หาไม่ได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ากุมารกัสสปะข้าพเจ้ามาในการบัดนี้
นอกจากจะมาเยี่ยมเยือนพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นสหายเก่าโดยธรรมดาแล้วยังมีความประสงค์เพื่อที่จะบอกให้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเรียนเอาซึ่งอรรถปริศนาซึ่งข้าพเจ้าเนี่ยคิดประดิษฐ์ผูกเอาไว้เพื่อพระผู้เป็นเจ้าจำได้แล้วเนี่ยเมื่อจำได้แล้วเนี่ยเบื้องว่าเพลาอรุณรุ่งขึ้นเนี่ยขอได้โปรดนำเอาอรรถปริศนาเหล่านั้นเข้าไปทูลถามสมเด็จพระพักขวันพักขวันตะมุนีให้จงได้ผู้ใดใครผู้หนึ่งซึ่งจะเป็นผู้มีปัญญาสามารถแก้อัดปริศนาของข้าพเจ้าเข้าใจว่าจะไม่มีเป็นแน่แท้พระอนาคามีพรหมจักสุทธาวาสมีวาจาดังนี้แล้วก็สอนอัฏฐปริศนาทั้ง15ข้อนั้นให้แก่กุมารกัสสปะจำได้โดยดีจนเป็นที่แน่ใจว่าไม่ขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดแต่อย่างใดแล้วจึงได้อำลากลับขึ้นไปยังสุทธาวาสพรหมโลกอันเป็นนิวาสสถานแห่งตนรุ่งขึ้นเพลาเช้าพระผู้เป็นเจ้ากุมารกัสสปะก็เดินทางออกจากอรัญออกจากป่าไปเฝ้าสมเด็จพระพักขวันมุนีอย่างที่ประทับถวายอภิวาทแล้วก็กราบทูลถามอรรถปริศนาทั้ง15ข้อโดยนิยมที่พระอนาคามีพรหมแนะนำให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ทรงพระมหากรุณาวิสัชนาพยากรณ์อัฏฐปริศนาเหล่านั้นซึ่งมีเนื้อความเกี่ยวเนื่องกับการบำเพ็ญสมณธรรมทั้งสิ้นขณะที่สมเด็จพระจอมมุนินทรงวิสัชนาอยู่นั้นเนี่ยกุมารกัสสปะผู้ที่มีปัญญาว่องไวก็พยายามกำหนดจดจำแล้วก็ถือเอาไนยะไว้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็จึงได้บังคมลาองค์พระทศพลญาณไปยังป่าอัมพวันพยายามตั้งสติกำหนดในบทพระกรรมฐานต่อไปตามไนยะที่ได้จดจำมาทีนี้ต่อการไม่นานเลยพระวิปัสสนาญาณก็พลันบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของท่านเนี่ยตามลำดับจนถึงโสดาปัตติมรรคญาณแล้วก็จำเริญวัฒนาการเรื่อยไปจนถึงสกิทาคามิมรรคญาณแล้วก็พระอนาคามิมรรคญาณไปจนถึงพระอรหัตตมรรคญาณเป็นที่สุดเมื่อพระกุมารกัสสปะผู้พุทธบุตรได้บรรลุถึงพระอรหัตตมรรคญาณสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นเนี่ยปรากฏว่าฌานอภิญญาแล้วก็พระจตุปฏิสัมภิทาญาณญาณ4ก็อุบัติขึ้นในขันธสันดานของท่านพร้อมกันเป็นอัศจรรย์ด้วยอำนาจแห่งบุรพาธิการที่ท่านได้เคยสั่งสมอบรมเอาไว้ตั้งแต่ปางบันเนี่ยท่านผู้ฟังท่านสาธุชนทั้งหลายเหตุการณ์มาถึงตรงนี้ก็ถือว่าพรหมผู้ที่มีความห่วงใยเพื่อนสหายผู้ที่เคยปฏิบัติภาวนากันตอนที่เป็นพระขึ้นไปบนภูเขาจำได้ไหมเจ็ดองค์เนี่ยนะ7รูปเนี่ยนะตัวเองได้ดีแล้วก็ยังห่วงใยเพื่อนอยู่มันข้ามภพข้ามชาตินะโยมนะเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรกันข้ามภพข้ามชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีงามเขาบอกว่าถ้าเป็นญาติกันแล้วเป็นมิตรเป็นสหายกันแล้วก็จะไม่ทิ้งกันอย่างนี้นะหมดเวลาซะก่อนนะสิพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่เรื่องราวต่อไปจะว่าเดี๋ยวเรื่องอะไรนะอาจจะเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่แต่ก็ยังอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอยู่กับพระพรหมอนาคามีที่มีความห่วงใยสหายเก่าฟังตอนต่อๆไปก็แล้วกันวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วติดต่อสอบถาม0833275700โทรศัพท์เบอร์นี้กับผู้ดำเนินรายการวันนี้ขอความสุข
ความเจริญจงบังเกิดมีแก่สาธุชนยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร